ค่าตัว6หลักสมอยไม่ได้เป็นแบบที่เราคิดสวัสดีค่ะทุกคนขอเปิดช่อง Full House อย่างเป็นทางการนะคะถามว่าทำไมต้องใช้ชื่อช่อง Full House ใช่ไหมก็คือเจ้าตัวเนี้ยชื่อว่าอูฟูนะคะแล้วก็ในอนาคตเราอาจจะมีอีกหลายๆฟูหลายๆตัวเนาะก็เลยไม่อยากให้ชื่อช่องนะคะเป็นแบบเจาะจงว่าเฮ้ยช่องนี้เป็นของอูฟูนะก็เลยใช้ไปชื่อช่อง Full House นั่นเองค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ Q&A กันเลยดีกว่าค่ะถ้าน้องไม่ได้อยู่ในกล้องตลอดขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าสมอยเป็นสุนัขที่มีความคิดของตัวเองสูงเนี่ยอยากทำอะไรเขาก็ทำโอเคเดี๋ยวเริ่มกันที่ Q&A แรกกันเลยดีกว่าเจ้าตัวนี้ย้ำอีกรอบนะคะชื่อว่าอูฟูไม่ใช่อูฟูนะอูฟูมาจากคำว่าฟูฟูแบบตัวฟูฟูตัวมันฟูจังเลยโอ้บังเต็มเฟรมเลยลูกเนี่ยดูสิไม่เห็นอะไรเลย แค่เปลี่ยนจากฟอร์ฟันคำว่าฟูฟูอะให้เป็นออ่ะก็เลยเป็นอูฟูอ่านว่าอูฟูนะคะแล้วก็เป็นชื่อที่ไม่ซ้ำใครด้วยแล้วก็ไม่ค่อยจะมีใครเรียกถูกในครั้งแรกก็จะเรียกแกงนิดนึงอ่ะไม่ช้ำอยู่อ่ะน้องเกิดวันที่25เมษายนปี2023นะคะน้องเป็นเด็กผู้หญิงนะคะแต่ว่านิสัยก็ซนสุดๆมีแต่คนคิดว่าเป็นเด็กผู้ชายเพราะว่าไม่ค่อยจะเรียบร้อยเท่าไหร่คำถามต่อไปนะคะอยู่แอร์24ชั่วโมงใช่ไหมคะแล้วตอนกลางวันน้องอยู่กับใครดูจากขนที่หนาแบบนี้นะคะน้องต้องอยู่แอร์24ชั่วโมงค่ะตอนกลางวันน้องอยู่บ้านกับใครอยู่บ้านกับเราเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าแฟนเราก็ work from home เนาะส่วนเราก็เป็นฟรีแลนซ์ที่อยู่บ้านเฉยๆก็เลยมีเวลาดูแลเขาน้องจะไม่มีทางอยู่บ้านคนเดียวเด็ดขาดแล้วเราก็ไม่เคยปล่อยให้อยู่ตัวเดียวเอ้ยเคยปล่อยให้อยู่ตัวเดียวตอนที่น้องแบบมาใหม่ๆมาบ้านใหม่ๆตอนเด็กๆกลายเป็นว่าน้องพังข้าวของหมดเลยคือเราปล่อยให้อยู่ตัวเดียวประมาณ1ชั่วโมงคือแบบเราแค่อยากร้องนั่นแหละก็คือไปนั่งกินข้าวนอกบ้านกัน2คนกลับมาบ้านคือพังหมดเลยก็เลยได้ข้อสรุปว่าโอเคสมอยเป็นสุนัขที่ไม่สามารถอยู่บ้านตัวเดียวได้แล้วถามว่าถ้ามีใครคนใดคนนึงติดงานหรือต้องออกไปนอกบ้านทำยังไงก็ต้องมีคนนึงอยู่บ้านค่ะจะไม่มีใครสามารถทิ้งบ้านได้เลยหรือถ้ามันแบบจำเป็นจริงๆเราก็จะหาเพื่อนที่รู้ใจมาอยู่เป็นเพื่อนเขาแทนส่วนที่อยู่แอร์24ชั่วโมงด้วยความที่เรา2คนนะก็อยู่บ้านกันตลอดอยู่แล้วใช่ไหมคะก็อยู่บ้านก็เปิดแอร์กันอยู่แล้วก็เหมือนกับว่าเปิดแอร์ให้ตัวเองด้วยแล้วก็ให้น้องด้วยก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยฉันต้องเปิดแอร์ให้หมาอะไรอย่างเงี้ยส่วนค่าไฟก็อยู่ในเกณฑ์ที่พอรับได้อยู่แหละรับได้อยู่มาต่อกันที่ค่าสินสอดเท่าน้องคนนี้นะคะค่าตัวอยู่ที่ 180K ค่ะค่าตัว6หลักทุกคนเกิดมาไม่คิดเหมือนกันว่าจะได้ซื้อหมาในราคาหลักแสนจริงๆแล้วสมอยอ่ะเขามีหลายราคานะมีเริ่มต้นตั้งแต่หลักหมื่นจนถึงหลักแสนเลยขึ้นอยู่กับฟาร์มที่เราเลือกด้วยค่ะส่วนฟาร์มที่เราเลือกอูฟูมาก็ถือว่าเป็นแบบระดับท็อปของประเทศไทยเลยก็คือเมลูก้านะคะพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เขาเป็นแบบดีกรีแชมป์เป็นสายประกวดตัวแล้วก็แบบมีการตรวจโรคตรวจสะโพกตรวจดวงตาเขาแบบได้มาตรฐานจริงๆแล้วเราก็เลยมั่นใจว่าเฮ้ยถ้าเป็นแบบน้องหมาในฝันตัวแรกที่เราจะซื้อมาเลี้ยงอ่ะก็อยากได้น้องที่มาแล้วได้คุณภาพเลยอ่ะมาต่อกันที่ค่าใช้จ่ายต่อเดือนคือด้วยความที่น้องยังไม่โตด้วยแหละค่าใช้จ่ายมันเลยอาจจะยังแบบไม่ใช่จริงๆ 100% เนาะที่เราคิดมาเกือบหมื่นค่ะเกือบหมื่นยังไม่ถึงหมื่นยังไม่เกินนะก็จะมีค่าอาหารน้องก็ถังละ 3,000 มีค่าอาบน้ำครั้งหนึ่งที่ไปส่งก็ประมาณ 1,000 ถ้าเดือนไหนอยากอาบเองก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายตรงนี้มีค่าพวกอาหารเสริมค่าขนมค่าของใช้ทั่วไปเช่นแบบแชมพูทิชชู่เปียกรวมๆแล้วมันก็ค่อนข้างเยอะค่ะเพราะว่าของใช้น้องหมาราคาไม่ได้ถูกนะแล้วก็มีให้ยาป้องกันเห็บหมัดถ่ายพยาธิด้วยทุกเดือนประมาณ8,000 ถึง 9,000 ประมาณนี้แหละวีรกรรมที่แสบที่สุดหรอมีไหมอ่ะคือฟูเป็นเด็กที่ค่อนข้างน่ารักนะจะไม่แบบทำลายข้าวของไม่มีกัดของไม่มีทำของพังยังไม่มีอะไรพีคๆเลยทุกคนเห็นไหมล่ะลูกสาวฉันคือน่ารักเรียบร้อยทำไมถึงเลือกอูฟูเบบี้มาแล้วก็แสบที่สุดในพี่น้องหรือเปล่าทำไมถึงเลือกอูฟูมาคือมันเป็นอย่างนี้ค่ะอย่างของเมลูก้าการที่เราจะเลือกน้องหมาในคอกนั้นอ่ะเขาจะมีคิวในการจองเช่นถ้าสมมติเราจองเร็วเราก็จะสามารถเลือกได้เร็วซึ่งเราไม่มีสิทธิ์เลือกเพราะว่าเราจองเป็นคนสุดท้ายเท่ากับว่าถ้าบ้านไหนเขาเลือกครบแล้วแล้วเหลือตัวไหนเป็นตัวสุดท้ายเราจะได้ตัวนั้นเราก็เลยได้ไอ้แสบนี่มา
อยู่นอนแล้วค่ะเราโชคดีนะที่เราไม่มีสิทธิ์เลือกเพราะว่าถ้าเราเลือกใช่ไหมซึ่งไม่ใช่อูฟูนะตัวที่เราจะเลือกอะแล้วถ้าเราได้คิวเลือกแล้วเรามีสิทธิ์เลือกเราก็จะไม่ได้ตัวเนี้ยเรามองว่าเฮ้ยมันเป็นแบบโชคชะตาลิขิตมาว่าเราจะต้องได้เจ้าเด็กแสบตัวนี้มาเป็นของเราหน้าตาน้องอะยิ่งโตยิ่งหน้าตาน่ารักมากเลยแล้วมันแบบน่ารักเอาเป็นว่าโอเคอูฟูเราไม่ได้เลือกมาแต่ว่าเป็นน้องคนสุดท้ายที่เหลือในคอกนั้นเราก็เลยได้น้องมาส่วนแสบสุดในคอกไหมให้ภาพบรรยายนี่คือข้อความจากฟาร์มนะคะที่เขาบอกมาแต่ตอนที่พาเขาไปเจอพี่น้องเขาอะก็เอนเนอร์จี้เดียวกันหมดเลยนะจะแบบเล่นโซนวิ่งไล่กันเราว่านิสัยของน้องแต่ละตัวเขาจะปรับตามการสอนของแต่ละบ้านมากกว่าค่ะเช่นบ้านนี้สอนแบบนี้น้องก็จะมีนิสัยอย่างนี้บ้านนี้เลี้ยงดูแบบนี้น้องก็จะมีนิสัยแบบนี้สิ่งที่เราอยากจะฝากถึงคนที่จะเลี้ยงสมอยนะคะ1ต้องมีเงินต้องมีเวลาค่ะถ้าคุณไม่มีเวลาคุณก็ต้องมีเงินที่จะจ้างแม่บ้านหรือจ้างคนมาดูแลน้องที่บ้านเพราะน้องไม่สามารถอยู่ตัวเดียวได้จริงๆหรือถ้าอยู่ตัวเดียวน้องจะมีพฤติกรรมที่ไม่ค่อยน่ารักค่ะเขาจะแบบเครียดหงุดหงิดโมโหจะไม่น่ารักเนี่ยเท่าตัวเนี้ยเพราะว่าอูฟูเราเลี้ยงแบบอยู่กับเรา24ชั่วโมงด้วย3ต้องมีพื้นที่ให้เขาวิ่งเล่นนะเพราะว่าสมอยไม่ใช่หมาที่นอนทั้งวันนะทุกคนตอนแรกเราเข้าใจว่าสมอยจะเป็นหมาที่นอนทั้งวันกินเล่นนอนโซฟาแล้วก็มาให้เราลูบๆลูบๆกอดๆไม่ใช่เลยไม่ใช่แบบที่คิดเลยคือน้องเอเนอร์จี้เยอะมากต้องพาไปวิ่งเล่นต้องพาไปปลดปล่อยพลังสมอยไม่ได้เป็นแบบที่เราคิดโอเคก็คลิปแรก Q&A แบบเบาๆละกันเนาะส่วนใครที่อยากรู้จักอะไรพวกเราเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะคะเดี๋ยวจะมาตอบคอมเมนต์ให้นะไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะวันนี้ก็ขออนุญาตปิดคลิปคนเดียวนะคะเพราะว่าตัวแสบนอนไปแล้วหรือใครอยากให้ทำคลิปแนวไหนคลิปพาเที่ยวคลิปนู่นคลิปนี้อะไรบอกได้เลยค่ะเพราะว่าเราก็เพิ่งเริ่มทำเนาะก็ยังแบบหาไอเดียไม่ค่อยได้ว่าทำอะไรดีโอเควันนี้เท่านี้ค่ะบ๊ายบายแอนยังอันนี้เป็นนอกเหนือจาก Q&A แล้วนะคะคือทุกคนอาจจะสงสัยใช่ไหมว่าเรารู้จักกับสมอยได้ยังไงก็คือได้ดู MV เพลง What Is Love ของ EXO แล้วก็เห็นฉากที่แบ็คยอนเล่นกับน้องหมาสีขาว1ตัวแล้วเราก็มองว่าหมาพันนี้คืออะไรแล้วมันน่ารักมากเลยแล้วทุกคนคิดดูว่าเพลง What Is Love กี่ปีที่ผ่านมา10กว่าปีถึงปะใช่คือเราอยากเลี้ยงสมอยตั้งแต่ประมาณ10ปีที่ผ่านมาแกน้องหมาในฝันมันเป็นเรื่องบังเอิญที่เราทั้งสองคนอยากเลี้ยงสมอยเหมือนกันก็เลยเป็นความฝันร่วมกันนะคะ